สวัสดีจ้าครับเปิดมุมเดียวกับเมื่อวานแล้วก็เมื่อวันก่อนแล้วเมื่อวันนู้นหรือเปล่าไม่แน่ใจนั่นแหละประชุมงานไปเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วเดี๋ยววันนี้จะเริ่มทำทาร์กที่ปวดหัวและเยอะมากๆก็คือต้องรื้อระบบแต่ว่าใช้ได้มันเป็นปกติอยู่แล้วที่ฉันจะทำได้นะไปค่อยๆละเอียดไปทีละขั้นตอนแล้วก็เย็นนี้ไม่รู้มีทำอะไรปะแต่ว่าข้าวยังไม่ได้กินไปทำงานก่อนนะสวัสดีเจ๊ครับกูสวัสดีเจ๊ครับไปแล้วในเมื่อเช้าว้าบมาเจอกันตอนกลางวันนะกูนั่งทำงานเวลาตอนนี้เที่ยงกว่าแล้วก็สั่งข้าวไปตอนแรกจะสั่งไอ้ร้านเดิมที่สั่งเยอะๆที่ได้เยอะๆกล่องเดียวอยู่แต่ว่าเขาไม่เปิดก็เลยสั่งอีกร้านหนึ่งร้านโต๊ะสนุกร้านโต๊ะสนุกเหมือนจะเป็นครัวที่อยู่ในโต๊ะสนุกจริงๆด้วยนะอยากไปดีสนุกเหมือนกันแต่ว่าสนุกเล่นคนเดียวไม่สนุกต้องเล่นกับเพื่อนเล่นกับพวกไอ้เมย์อย่างเงี้ยมันตลกไอ้เหี้ยกดปั่นมีเซ็นด้วยในตัวปั่นเลยอ่ะเดี๋ยวรอกินข้าวนะวันนี้แม่งไม่มีอะไรเลยว่ะเหมือนทำสคริปต์แล้วก็ทำงานมีนอนพักไปแบบนึงด้วยไม่รู้กูนั่งทำงานอยู่กูง่วงเว้ยทั้งที่ตอนนั้นกูกำลัง productive แบบกูคิดแบบฟุบทำต่อทำได้แล้วกูก็แบบทำได้ง่วงกูเลยไปนอนแบบนึงแล้วก็เนี่ยตื่นมาเนี่ยลุกขึ้นมาเนี่ยโอเคเดี๋ยวรอกินข้าวนะผมกำลังจะไปเป็นผู้ปกครองเด็กคนหนึ่งนะครับเด็กหญิงผู้ชายนะครับคือเด็กหญิงผู้ชายเขาจะออกไปเรียนว่ายน้ำนะครับแล้วเราก็ต้องออกไปเป็นผู้ปกครองไปนั่งรอเขานะเตะเขาลิฟต์คอนเทนต์ขายขำไปแล้วนะเขาตลกมาหลายวันเขาตลกมามากเกินพอแล้วนะไม่ใช่เขาไม่ได้ขายขำว่าเขาเข้าลิฟต์เมื่อกี้เขาเดินมาแล้วทำไมอ่ะขายขำดูดิแล้วดึงทำไมแล้วมันตึงทำไมอ่ะไม่อยากเป็นคนตลกโหเธอหวานเจี๊ยบถึงไวจังวะไปที่รถตอนนี้เราขึ้นมาบนรถแล้วสรุปพรุ่งนี้บัมบูไม่ได้ไปกับเรานะสรุปพรุ่งนี้เรากลับกัน2คนนะบัมบูก็ยังต้องกลับเร็วกลับเร็วหมายถึงออกจากนี่7โมงอ๋อนะไม่มีปัญหาเพิ่งก็ปลูกปลาบางก็นอนรถเลยแล้วเพิ่งก็เอาปลาใส่รถเอาปลาใส่ก่อนจะเอาปลาใส่รถก็ต้องเอาของออกแล้วเอาปลาใส่รถเข้ามาเอ้ยอย่างนี้ผ้าปลาก็วางได้สบายง่ายเลยใช่ไหมโอเคแล้วก็ตอนนี้เรากำลังจะไปว่ายน้ำแต่ว่ากูไม่ได้ว่ายนะเพิร์นเรียกว่าเพิร์นไปเรียนว่ายน้ำดีกว่ามันไม่ใช่ว่ายน้ำคือเพิร์นเนี่ยว่ายน้ำไม่เป็นนะเพิร์นมึงยังไม่รู้จนตอนนี้อายุเท่าไหร่28เพิ่งจะมาว่ายเป็นปีนี้ใช่ป่ะแล้วก็กำลังเสริมสร้างความมั่นใจให้เพิร์นยังไงถ้าทุกคนเสริมสร้างความมั่นใจให้เพิร์นได้ก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์นะยิงดีป่ะดีเฮ้ยมึนป่ะเปิดไฟนี่เป็นไงว่าเพิร์นมีไฟด้วยเว้ยไม่ได้จ่อเว้ยทำอะไรอยู่อ่ะเปิดเพลงแล้วก็นอนรถอุ่นนอนรถอุ่นโอเคเดี๋ยวไปเจอกันที่สนามทำเสร็จแล้วนี่แล้วก็เดี๋ยวคนนึงขอดูที่ชาร์จก่อนเฮ้ยเจ๋วอ๋อมันเป็นที่ชาร์จเหมือนไฟบ้านอ๋อนี่มันชาร์จกับปลั๊กด้วยนะเป็นอยู่ชั้นบนอ๋ออันนี้เราอยู่เก็บปลามีที่ชาร์จรถด้วยกูเพิ่งสังเกตเห็นแต่ว่ามันก็ดีนะได้ใช้สักหน่อยแล้วก็เพื่อนว่ายน้ำเสร็จแล้วก็เพื่อนก็ถามว่ากินข้าวอะไรดีกินซูชิไหมอีซูชิครับถ้ากินวันนี้ก็ไม่ต้องกลับไปกินหรือว่ากลับไปกินก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าปากชอบกินซูชิแต่ว่าตอนนี้เราเหลือเวลาอีก2ชั่วโมงครึ่งเพราะว่ามันปิดชั่วโมงครึ่งไอ้เลือกเพื่อนไปกินแต่ยิงเรากินไม่นานหรอกกินแค่ครึ่งชั่วโมงเองแล้วเดี๋ยวเดินตามพี่ต่อปะไปเบียร์สรุปเบียร์นั้นเราซื้อได้ป่ะกูพูดเรื่องเบียร์อีกแล้วไปแล้วเด็กๆขึ้นไปกินนะว่าทำไมปามถึงชอบกินปลาไหลตอนเด็กๆปามอ่ะกลัวการกินปลาไหลมากเลยเว้ยแล้วปามก็แบบคิดว่าการกินปลาไหลคือแบบเชี่ยเขากินอะไรอ่ะทำไมคือเรารู้จักปลาไหลว่ามันหน้าตามันเป็นตรงๆเลยว่ะปลาไหลไทยปลาไหลไทยอ่ะซึ่งปลาไหลญี่ปุ่นอ่ะมันเป็นเหมือนกันแหละจริงๆเอาปลาไหลไทยอ่ะมาทำปลาไหลแบบปลาไหลญี่ปุ่นก็ทำได้ด้วยนะแต่ว่าตอนนั้นก็รู้สึกว่าแบบเชี่ยปลาไหลอ่ะนะคือปลาไหลอ่ะปลามาจับตอนเด็กๆแต่แบบหูก้างมันเยอะนะอะไรเงี้ยแล้วพอไปกินครั้งแรกกินข้าวหน้าอย่างเงี้ยแล้วมันมีก้างเว้ยแล้วเขาไม่รู้เขานึกว่ามันเป็นปกติเขาก็เลยเคี้ยวแล้วก็พยายามกลืนก้างเขาก็เลยไม่ชอบปลาไหลแล้วจุดเปลี่ยนที่ชอบก็คือตอนโตอ่ะกลับมาได้กินแล้วแบบอ๋อของดีมันเป็นอย่างนี้ความตรงข้ามกับเพลินเลยความครีมมี่มันเป็นอย่างนี้เพลินไม่เคยกินปลาไหลญี่ปุ่นแล้วก็ยังไม่คิดจะกินคือไม่ได้มีความอยากว่าจะกินแต่กับปลาไหลไทยอ่ะเพลินชอบกินมากเลยแบบปลาไหลผัดเผ็ดที่เขาหั่นเป็นแวนๆที่เพลินชอบเพราะว่ามันไม่มีก้าง
นั่นแหละคือสิ่งที่เพื่อนชอบเพราะว่ามันจะมีแค่กระดูกตรงกลางตัวใช่ไหมพอเขาหั่นเป็นแว่นอ่ะมันก็จะมองเห็นแล้วมันก็จะกินง่ายนั่นแหละคือสิ่งที่เพื่อนชอบแต่ว่าไอตอนที่ปามกินปลาไหลครั้งแรกคือปลาไหลญี่ปุ่นไม่ใช่ของไทยนะแล้วมันมีก้างแล้วปามก็ไม่รู้ไงก็เขียวก้างเลยคือมันไม่ได้ติดคอนะคือปามมีความสามารถพิเศษก็คือการขย่อนไอ้อันนี้ออกมาปามเพิ่งทำได้ตอนแบบประมาณมัธยมก็แบบอ้าวกูขย่อนได้เหรอขย่อนไม่ได้อ้วกนะแต่แบบขยับแล้วแบบแล้วเอาก้างออกมาแต่ก็ไม่รู้ทุกวันนี้กูทำได้หรือเปล่าแต่ว่ากูก็เกินก้างเป็นเรื่องปกตินั่นแหละนี่คือที่มาอ๋อแล้วก็กลับมาชอบมันตอนที่แบบมาได้กินของจริงๆที่มันเป็นปลาไหลจริงๆแล้วมันเป็นความครีมมี่อะเพิ่นก็แบบอร่อยเหมือนที่เราเพิ่งกินที่ซูชิโร่แล้วมันครีมมี่อะคือเบสของปามก็อย่างที่เพิ่นรู้แค่หวานก็คือโอเคแล้วแล้วคือถ้ามึงหวานเค็มครีมมี่นี่มึงแบบโอ้ตอบโจทย์ที่หายนั่นแหละคือที่มาของการชอบกินปลาไหลของปามสวัสดีจ้าครับผมอาบน้ำเสร็จแล้วครับกลับมาที่ห้องแล้วเมื่อกี้พวกมึงก็อาจจะเห็นเพื่อนๆหลับนะแต่ว่าตอนนี้เพื่อนๆไปอาบน้ำเรียบร้อยแล้วเราก็มานอนอยู่ตรงนี้นะเพื่อนๆอยากจะขอปิดเป็นภาษาอังกฤษนะครับเดี๋ยวเราจะให้เพื่อนๆไปปิดเป็นภาษาอังกฤษนะโอเคนะ Goodbye แค่นี้เหรอแล้วให้รอตั้งนานอะไรไลค์ Subscribe อะไรไม่มีหรอ Don't forget to like subscribe and share ด้วยนะแค่เนี้ย today we gonna bye bye we gonna bye bye เขาอยากพูดตามบุ้มบุ้มได้ไหม bye bye แค่นี้แหละ แค่นี้แหละ